สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกับรายการ Insight พัทยายูไนเต็ดกันเช่นเคยนะคะกับโสภณเคเบิลทีวีค่ะกับดิฉันวินดากลิ่นสุคนค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมีการอัปเดตภายในสโมสรพัทยายูไนเต็ดมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันด้วยนะคะแล้วก็ในวันนี้จะมีอะไรบ้างที่น่าสนใจเดี๋ยวท่านผู้ชมคงต้องไปติดตามรับชมในรายการกันค่ะเด็กจากจังหวัดสตูลที่ก้าวเดินตามความฝันมาตามหาชีวิตสายลูกหนังยังเมืองชลบุรีค่ะจนก้าวเข้าไปติดทีมชาติชุดเยาวชนจนเดี๋ยวนี้ได้ยึดตำแหน่งเป็นแบ็คขวาตัวจริงของสโมสรพัทยายูไนเต็ดรวมถึงในตำแหน่งเดียวกันในเวทีทีมชาติไทยชุดปรีโอลิมปิกอีกด้วยที่เพิ่งจะบุกไปเคลียร์ทีมชาติปาเลสไตน์ตกรอบถึงถิ่นมาแล้วนะคะทางรายการเราก็ไม่พลาดที่จะนำท่านผู้ชมไปรู้จักกับเจ้าของเสื้อหมายเลข15ของทัพโลมาฟ้าขาวนั่นก็คือเจ้าเกตซีเกตมาปูเตะค่ะซีเกตมาปูเต้ได้เกิดวันที่9มีนาคม2533ปัจจุบันอายุ21ปีเกิดที่จังหวัดสตูลค่ะเริ่มเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่อายุ14ปีเพราะว่าเห็นว่าเป็นกีฬาที่สนุกนะคะแล้วก็มีเพื่อนๆ เล่นอยู่มากมายต่อแล้วในช่วงปี2548ได้ย้ายมาเรียนที่จังหวัดชลบุรีที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาก่อนที่จะก้าวเข้ามาติดทีมนักเรียนไทย15ปีและใช้เวลาเพาะบ่มฝีเท้าอยู่อีกปีเดียวก็ได้ขยับขึ้นไปติดทีมชาติไทยอายุ17ปีและ20ปีตามลำดับค่ะสำหรับเส้นทางของลูกหนังอาชีพนั้นเจ้าเกตก็ได้เริ่มเข้าสู่ค่ายพยายมสโมสรฟุตบอลเทศบาลตำบลบางพระก่อนที่จะเปลี่ยนมาใช้ชื่อทีมพัทยายูไนเต็ดในปัจจุบันขณะนั้นเจ้าเกตก็ยังเป็นเพียงแค่ตัวสำรองจากรุ่นพี่ในทีมเท่านั้นค่ะแม้จะมีโอกาสลงสนามโชว์ฝีเท้าบ้างแต่ว่าก็ไม่บ่อยครั้งนักแต่ก็ยังมีแฟนคลับคอยติดตามให้กำลังใจอยู่เสมอมาจนซีซั่นที่แล้วนะคะในยุคของโค้ชวังชวัชชัยดำรงอองตระกูลเป็นเฮดโค้ชของทีมก็ได้เลือกใช้งานซีเกตบ่อยครั้งขึ้นจนทำให้เจ้าตัวเริ่มแสดงความสามารถในสนามได้อย่างแจ่มแจ้งเรื่อยมาจนถึงยุคของโค้ชจุนจตุพรประมวลบานที่เข้ามารับช่วงงานโค้ชของทีมก็ยังมั่นใจในแบ็คขวาดาวรุ่งรายนี้ค่ะเกมไทยลีกในซีซั่นนี้ผ่านมาแล้วนะคะถึง4นัดรายชื่อของซีเกตมาปูเต้ก็ยังได้รับความไว้วางใจให้ลงสนามในฐานะผู้เล่น11ตัวแรกทุกนัดนั่นทำให้แบ็คขวาดาวรุ่งรายนี้มีความมั่นใจเพิ่มขึ้นสุดขีดซึ่งนั่นก็ส่งผลดีต่อการเล่นในนามของทีมชาติไทยชุดปรีโอลิมปิกในการแข่งขันในรอบต่อไปในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ด้วยค่ะท่านผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำนักเตะของทีมสโมสรพัทยายูไนเต็ดให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันเอแต่ว่าอาทิตย์นี้จะแนะนำใครให้รู้จักกันนะคะเขามีดีกรีเป็นถึงทีมชาติชุดปรีโอลิมปิกด้วยแล้วเขาก็มีผลงานในชุดนี้นะคะเยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีผลทำให้เขาทำให้ทีมชาติเนี่ยมีผลกับสกอร์ด้วยนะคะแต่ว่าเขาจะเป็นใครนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรเอ่ยชื่อซีเกตมาปูเต้ครับเป็นคนที่ไหนเป็นคนสตูลครับอ๋อเป็นคนสตูลนะคะอายุเท่าไหร่คะ21นะครับอ๋อเท่ากันนะคะเท่ากับพี่กรณ์ก็คือไม่เลิกก็คือเรียกกันว่าเขาตัวเองแล้วกันเนาะเอางี้อยากรู้ว่าเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่เมื่อไหร่ก็แต่อนุบาลทำไมถึงเลือกที่จะเล่นกีฬาฟุตบอลนะทำไมถึงไม่เลือกเล่นกีฬาอย่างอื่นสนุกแล้วก็มันก็มันกว่าเราใจดีอะไรที่บอกว่าเราใจอ่ะก็แบบเล่นกับเพื่อนๆหลายคนอะไรเงี้ยอ๋อนั่นคือหมายเราใจของซีเกตเนาะค่ะเอาละค่ะแล้วทีนี้อยากจะให้กล่าวว่าความรู้สึกแรกเนี่ยที่ถูกเรียกตัวให้ไปติดทีมชาติชุดปรีโอลิมปิกตอนนั้นความรู้สึกเป็นยังไงบ้างเมื่อรู้ว่าถูกเรียกไปก็ดีใจครับเพราะว่าปกติก็เป็นมาตั้งแต่เยาวชนแล้วเยาวชนนี่เป็นอะไรก็เป็นทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วรู้ไหมว่าเอกลักษณ์ส่วนตัวอะไรทำไมเขาถึงผลงานอะไรเอกลักษณ์ส่วนตัวอะไรทำไมเขาถึงเรียกให้เราไปเล่นในชุดปรีโอลิมปิกเคยรู้บ้างไหมไม่เคยรู้โค้ชเคยบอกบ้างไหมว่าเราเอกลักษณ์ของเขาเป็นยังไงหรือว่าเรารู้ตัวเองบ้างไม่เคยไม่ผมไม่เคยบอกนะแล้วเราคิดว่าเราเก่งตรงไหนเราเอางี้ความถนัดว่าน่าจะอยู่ที่ความขยันครับก็คือขยันที่จะซ้อมแล้วก็ในนัดที่
ในนัดที่พบกับทีมชาติปาเลสไตน์เนี่ยที่ต้องยิงจุดโทษซึ่งเป็นจุดชี้ขาดนั้นซึ่งใครที่อยู่ในตรงเนี้ยจะต้องมีความรู้สึกกดดันแน่นอนใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยมีความรู้สึกก่อนที่จะยิงเป็นยังไงบ้างก่อนที่จะยิงก่อนที่จะยิงก็กดดันมากเพราะว่าแฟนบอลเขาเต็มสนามเลยแล้วก็ส่วนใหญ่จะอยู่หลังประตูเลยเหรอคะก็คือกดดันเครียดไหมตอนนั้นก็ไม่เครียดคือยังไงก็ต้องยิงอยู่แล้วตอนนั้นคิดอะไรอยู่ก็ก่อนที่จะยิงคิดอะไรเข้าแก้วเข้าแก้วก็คิดว่าต้องเข้าแล้วพอยิงเข้าไปแล้วนะตอนนั้นหลังยิงรู้สึกยังไงก็ดีใจมากเลยเหมือนโล่งเลยไหมโล่งเลยก็เพื่อนๆที่อยู่ก็วิ่งมาหมดเลยก็คือกอดเลยตอนนั้นไม่เกี่ยงแล้วผู้หญิงผู้ชายกอดหมดเลยมีแต่ผู้ชายอ๋อเหรอโอเคทีนี้ความหวังของตัวเราเนี่ยในรอบคัดเลือกโอลิมปิกคราวนี้มีมากน้อยแค่ไหนคะกี่เปอร์เซ็นต์ก็ความหวังก็สูงครับก็อยากจะไปรอบลึกๆที่ลึกที่สุดแล้วมีการวางแผนกับตัวเองยังไงเกี่ยวกับว่าเราจะเข้าไปรอบคัดเลือกก็เตรียมตัวก็สภาพร่างกายอะไรเนี่ยต้องพร้อมแล้วนะตอนนี้ซ้อมเป็นไงบ้างซ้อมก็ดีครับก็ไม่มีอาการบาดเจ็บไม่มีแล้วแล้วบรรยากาศความหวังของเพื่อนๆในทีมชาติชุดนี้เป็นยังไงบ้างก็คงหวังไว้สูงกันครับรอบลึกๆก็จะช่วยกันก็คือเพื่อนๆก็หวังครับค่ะแล้วก็เป้าหมายของซีเกตเนี่ยในทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคตเนี่ยเคยคิดบ้างไหมคะว่าจะเข้าไปอยู่ก็คิดก็อยากจะอยู่ตรงนั้นเหมือนกันและคิดว่าเป็นไปได้ไหมก็แอนนั่นอาจจะว้ายทำไมใช้คำว่าอาจจะก็มันคงแล้วแต่โค้ชว่าเขาจะชอบสไตล์ไหนอะไรตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นคือดิฉันตื่นเต้นได้นั่งกับทีมชาตินะคะไม่เคยเห็นนี่แตะตัวเป็นๆแล้วด้วยนี่แล้วก็พูดถึงสโมสรกันบ้างนะคะในปีนี้ได้ก้าวเข้ามายึดตำแหน่งแบ็คขวาตัวหลักของทีมแล้วก็คือตรงนี้มีการวางเป้าหมายในการเล่นหรือว่ามีการพัฒนาฝีเท้าตรงนี้ยังไงบ้างก็ถ้าเป็นตัวหลักแล้วก็ดีแล้วแต่ฝีเท้าต้องพัฒนาขึ้นด้วยคิดว่าตัวเองเนี่ยยังมีจุดด้อยในเรื่องของอะไรบ้างคิดว่าจะต้องพัฒนาก็มีก็อย่างเรื่องเกมรับอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าผมเล่นตัวลุกมาก่อนเล่นกลางเล่นปีกอะไรก็คือคิดว่าต้องซ้อมตรงนี้ครับแล้วก็คิดว่าอะไรที่เราเล่นดีที่ว่าเป็นจุดเด่นก็เติมเกมคือเติมเกมลุกช่วยพี่เขาอะไรค่ะแล้วก็มีกองหลังรุ่นพี่ในทีมเนี่ยรายใดบ้างคะที่ชื่นชอบแล้วก็สามารถนำมาเป็นแบบอย่างในการเล่นได้นี่ก็ต้องเป็ดครับนิเวศชอบเขาตรงไหนความมีความเป็นผู้นำกระตุ้นรุ่นน้องแล้วคิดว่าเห็นพี่เขาเป็นตัวอย่างแบบนี้แล้วเนี่ยคิดว่าเหมือนกับว่าเป็นไอดอลไหมก็คงจะประมาณนั้นแล้วค่ะแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมประกอบกับการที่เราเป็นผู้เล่นตัวหลักแล้วเนี่ยปีนี้หวังไว้สูงไหมคะกับผลงานของทีมซึ่งหมายถึงว่าอันดับตารางคะแนนอันดับตารางคะแนนก็หวังไว้สูงไหมก็จะพอกับปีที่แล้วคิดไว้อย่างนั้นไม่คิดหรอว่ามันจะต้องเพิ่มขึ้นว่ามันจะต้องอันดับมันจะต้องสูงขึ้นก็อยากจะให้มันสูงขึ้นเหมือนกันแต่จะไม่หวังไว้มากเอาทำไมอ่ะทำไมไม่หวังอ่ะถ้าไม่ได้เดี๋ยวมันจะเสียใจอ้าวเหรอทำไมแบบไม่หวังแล้วแบบให้มันแบบว่าดันให้มันไปสุดๆเลยอ่ะจะไม่รู้ทีนี้อยากจะรู้ว่าเวลาซ้อมเนี่ยอะไรที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคบ้างนะตอนเนี้ยมีบ้างไหมอุปสรรคการซ้อมก็ไม่มีเลยครับมีความรู้สึกไงบ้างกับการที่เก็บซ้อมกับเพื่อนๆในทีมก็ดีครับก็มีความสุขก็เป็นรุ่นพี่อะไรเงี้ยก็อยู่กันมานานอยู่ด้วยกันมานานใกล้แต่งงานกันก็ปีหน้าอ๋อเหรอแต่ละสีเกตเล่นเป็นด้วยนะคะท่านผู้ชมเอาละค่ะก็คือแล้วทีนี้เวลาลงเล่นในสนามลงเล่นกับเขาด้วยไหม
ก็เล่นอ๋อหรือแต่ละเกมเนี่ยคือเล่นแล้วค่ะก็คืออยากจะฝากอะไรไปถึงแฟนบอลในสนามบ้างคะทั้งในนามของทีมชาติไทยแล้วก็ในนามของที่เป็นผู้เล่นของทีมพัทยายูไนเต็ดอยากฝากอะไรถึงแฟนบอลบ้างก็อยากให้ช่วยมาเชียร์กันเยอะๆแค่นี้เหรอครับตอบแค่นี้เหรอถามตั้งเยอะส่วนใหญ่นักบอลก็ต้องการอย่างนั้นเหรอครับโอ้โหถามตั้งเยอะตอบแค่นี้ก็มีแค่นั้นโอเคค่ะและนี่ก็คือซีเกตนะคะซีเกตมาปูเต้ นะคะซึ่งเป็นผู้เล่นของทีมพัทยายูไนเต็ดวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะค่ะที่ว่าเรามาแนะนำให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันเดี๋ยวเราไปติดตามช่วงต่อไปของรายการเลยค่ะการแข่งขันศึกสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีกนัดที่4ในวันอาทิตย์ที่20มีนาคมที่ผ่านมานะคะที่สนามยามาฮ่าสเตเดียมทีมฮัลโหล TOT SC ได้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโลมาฟ้าขาวพัทยายูไนเต็ดซึ่งเกมนี้ทั้ง2ทีมต่างก็มีความมั่นใจที่จะเก็บชัยชนะให้ได้ค่ะโดยทางเจ้าบ้านที่ผลงานไม่ค่อยดีในช่วงเปิดฤดูกาลก็จัดผู้เล่นชุดใหญ่ลงสนามนำโดยปฏิภาณเพชรพูลโคเน่โมฮัมเหม็ดไกรสอนปั้นเจริญหวังที่จะเก็บ3แต้มในบ้านและ3แต้มแรกในฤดูกาลนี้ให้ได้ค่ะขณะที่ฝั่งทีมเยือนก็มาแบบเต็มสูบเลยนะคะนำทีมมาโดยนิเวศสิริวงศ์รูโดวิกทาคามอิทธิพลภูนทรัพย์ซึ่งมีเป้าหมายที่ต้องการคว้าคะแนนกลับออกไปเช่นเดียวกันค่ะสำหรับบรรยากาศก่อนเกมภายในสนามยามาฮ่าสเตเดียมก็มีแฟนบอลของเจ้าบ้านเริ่มเข้าสู่สนามเรื่อยๆแต่ก็ไม่ถึงกับเยอะมากนักเท่าไหร่ค่ะขณะที่แฟนบอลทีมเยือนก็เดินทางมาถึงก่อนบอลจะแข่งราวๆสัก1ชั่วโมงจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวโดยทางสโมสร TOT SC ก็ได้ตั้งกล่องรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยซึ่งก็ได้รับผลตอบรับจากแฟนบอลมากเลยทีเดียวค่ะเริ่มการแข่งขันในครึ่งแรกได้เพียง6นาทีเท่านั้นนิเวศสิริวงศ์ก็ประการหลังจอมเก๋าของทีมเยือนได้ตะบันยิงลูกฟรีคิกระยะเกือบ30ล้าเต็มแรงบอลพุ่งตุงตะข่ายส่งผลให้พัทยายูไนเต็ดบุกมานำ TOT SC 1ประตูต่อ0ผ่าน15นาทีแรกเกมตกเป็นของผู้มาเยือนพัทยายูไนเต็ดที่เป็นฝ่ายครองเกมเดินหน้าบุกเข้าใส่เจ้าบ้านอยู่ตลอดแต่ว่าในจังหวะสุดท้ายก็ทำได้เพียงแค่จังหวะหวาดเสียวเพียงเท่านั้นค่ะครึ่งชั่วโมงแรกของเกมผ่านไปนะคะเจ้าบ้าน TOT SC ก็ได้เริ่มตั้งเกมของตัวเองได้บ้างแล้วและมีโอกาสพาบอลเข้าไปสร้างจังหวะจบสกอร์ได้หลายต่อหลายครั้งแต่ทว่ายังไม่เด็ดขาดพอค่ะรวมถึงนฤทธวีกุลก็นายทวารทีมเยือนก็ยังออกมาตัดบอลได้อย่างไม่ผิดพลาดเข้าสู่ช่วงท้ายครึ่งแรกนะคะ TOT SC ก็น่าจะได้ประตูตีเสมออย่างที่สุดเมื่อจิรนัทนนทเกตได้ปั่นฟรีคิกด้วยซ้ายจากบริเวณริมเส้นฝั่งขวาบอลลอยข้ามผู้เล่นที่หน้าประตูตกพื้น1จังหวะก่อนจะไปชนเสากระเด้งออกมาอย่างน่าเสียดายจบครึ่งแรกเป็น TOT SC ตามหลังพัทยายูไนเต็ดอยู่0ประตูต่อ1เริ่มครึ่งหลังได้3นาทีเป็นทีมเยือนของพัทยายูไนเต็ดมาได้ประตูนี้ห่างเป็น2ประตูต่อ0จากการหลุดเข้าไปยิงของปฏิพลเพชรวิเศษตัวสำรองที่ลงไปแทนลูโดวิกทาคามยิงบอลผ่านมือสราวุธกองลาบเข้าไปไม่เหลือเข้าสู่นาทีที่54โคเน่โมฮัมเหม็ดกองหน้าตัวเก่งของเจ้าบ้านก็ได้โอกาสซัดในกรอบเขตโทษเต็มข้อแต่ทางด้านของนฤทธวีกุลนายทวารทมเยือนปัดบอลออกหลังไปได้ต่อมานาทีที่67โคเน่คนเดิมค่ะก็เกือบทำประตูตีได้อีกครั้งนะคะจากจังหวะที่กองหลังของพัทยายูไนเต็ดเคลียร์ไม่ขาดเจ้าตัวตัดสินใจแปรด้วยคว้าบอลโค้งถากเสา2ออกไปเพียงนิดเดียวค่ะเข้าสู่ช่วง15นาทีสุดท้ายเจ้าบ้านบุกหนักมากกว่าแล้วก็มีโอกาสทำประตูได้หลายต่อหลายครั้งแต่ก็ไม่เฉียบคมพอนะคะทำได้เพียงเฉียวไปเฉียวมาที่หน้าปากประตูเท่านั้นจบเกม TOT SC ก็ได้พ่ายให้กับพัทยายูไนเต็ด0ประตูต่อ2รั้งอันดับสุดท้ายของตารางต่อไปในขณะที่พัทยายูไนเต็ดเก็บเพิ่มอีก3แต้มรวมเป็น8คะแนนรั้งอันดับที่4ของตารางค่ะหลังจากที่พัทยายูไนเต็ดนะคะได้ไปพบกับทีม TOT นะคะผลจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปฟังจากโค้ชจุ่นเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับอาทิตย์นี้สำหรับโค้ชจุ่นจตุพรประมวลบานนะคะอยากจะทราบว่าบรรยากาศการแข่งขันสำหรับที่เจอกับแมตช์ TOT เป็นไงบ้างคะครับก็แมตช์ที่ผ่านมานะครับเราก็ชนะได้ 2-0 นะครับแต่เป็นแมตช์ที่บอกเลยว่าเราเหนื่อยพอสมควรนะครับเพราะว่าเป็นแมตช์ที่เราเล่นนอกบ้านแมตช์แรกเพราะฉะนั้น
ผู้เล่นเราก็มีความกังวลบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ก็ยังโชคดีว่าเรายังผ่านมาได้นะครับจังหวะที่เราทำประตูได้ประตูเนี่ยโชคดีว่าเราได้เร็วในครึ่งแรกและครึ่งหลังนะครับก็เลยทำให้เกมก็ไม่กดดันมากแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นเกมที่ผ่านมาเล่นนอกบ้านเนี่ยเราต้องมาปรับปรุงนะครับแก้ไขให้กับผู้เล่นเราให้กับทีมของเราเนี่ยอย่างมากเลยก็คือเรื่องของสมาธิในเกมสมาธิในเกมที่เล่นนอกบ้านแล้วก็มีวินัยในเกมที่เล่นนอกบ้านครับค่ะแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรบ้างนะคะที่ทำให้แฟนบอลนี่คือแบบว่าหวาดเสียวบ้างในเกมอ๋อก็ไม่มีอะไรครับก็เกมก็ทั่วไปก็ปกติดีนะครับเพียงแต่ว่าเราขาดลูโดครับลูโดเราไม่สมบูรณ์นะครับแต่เราพอดีเขาผ่านความฟิตนะครับแต่เรื่องของที่บาดเจ็บนะครับอาการบาดเจ็บเขาไม่สมบูรณ์พอก็คือตอนนี้อาการบาดเจ็บของลูโดเนี่ยคือหลายๆท่านอาจจะอยากจะทราบว่าอาการบาดเจ็บของลูโดเนี่ยเขาบาดเจ็บตรงไหนแล้วก็ตอนนี้มันอาการมันเป็นยังไงบ้างคะครับก็อาการที่เขาบาดเจ็บก็คือตรงกล้ามเนื้อหัวเข่าด้านซ้ายครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ผมว่าเขามีสภาพร่างกายประมาณ 70-80% แล้วแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ 100% เมื่อไหร่ที่ผู้เล่นไม่ 100% เนี่ยเวลาลงไปเล่นก็จะทำให้การเล่นไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเราต้องดูอีกทีนึงว่าเขาจะสมบูรณ์มั้ยมาที่จะเจอกับแมตช์หน้านี้แล้วในแมตช์เนี่ยเขาได้ลงหรือเปล่าแมตช์ที่ผ่านมากับ TOT อ๋อได้ลงครับได้ลงครึ่งนึงครับครึ่งแรกครับลงไปครึ่งแรก45ทีแรกครับลูโดก็ลงไปทำได้ผลงานได้พอสมควรนะครับแต่เพียงแต่ว่าก็ยังไม่สมบูรณ์ 100% เพราะนั้นผู้เล่นไม่สมบูรณ์ 100% ก็ยังไม่ดีพอก็เลยต้องให้เขาสมบูรณ์มากกว่านี้ค่ะแล้วในแมตช์ที่เราพบกับ TOT เนี่ยเรามีจังหวะอะไรที่ดีๆมากไหมคะที่ทำให้แบบว่าโค้ชรู้สึกภูมิใจกับผู้เล่นอ๋อครับผู้เล่นเรามีความกระหายในการเล่นครับมีความมุ่งมั่นมีวินัยในการเล่นมีความสู้ครับคือมีสปิริตของทีมมีทีมสปิริตที่ดีนะครับแต่เพียงแต่ว่าเรื่องของฟุตบอลเราต้องไปทบทวนแทคติกเพิ่มเติมค่ะและในภาพรวมๆที่แมตช์ที่พบกับ TOT เนี่ยความพึงพอใจของโค้ชจุ่นเป็นยังไงบ้างคะก็ดีครับเราได้3แต้มฟุตบอลได้3แต้มมันดีหมดนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราก็ต้องมาปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เราบกพร่องครับแล้วในส่วนของกองเชียร์กองเชียร์เราไปดูครับมีกองเชียร์ไปตามไปดูที่สนาม TOT นะครับประมาณ 2-300 คนก็ถือว่าเป็นกองเชียร์ที่น่ารักนะครับแล้วก็มีกองเชียร์ในกรุงเทพที่ตามมาเชียร์ด้วยอ๋อมีด้วยเหรอคะที่เป็นแฟนคลับของพัทยายูไนเต็ดครับที่เป็นแฟนคลับของผมเองครับแฟนคลับของผมเองเป็นแฟนคลับของโค้ชแล้วไม่ใช่ก็กลายเป็นแฟนคลับของพัทยาด้วยนะครับจากผู้ปกครองเด็กๆที่ศูนย์ฝึกไทยเบสฟุตบอลอะคาเดมี่นะครับค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศการแข่งขันนะคะแล้วก็ในมุมมองของโค้ชจุ่นนะคะซึ่งเป็นผู้ฝึกสอนของทีมพัทยายูไนเต็ดค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปเดี๋ยวเราไปพบกับการวิเคราะห์แมตช์ในแมตช์ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราพักตรงนี้สักครู่หนึ่งค่ะแล้วเราไปพบกับช่วงต่อไปค่ะ